ำหรับวันนี้นะผมมาแนะนำนะครับเว็บครอบนี้หนึ่งเว็บนะครับที่เป็นเว็บที่สามารถติดลิงก์โฆษณานะครับให้กับลิงก์ของเราได้นะครับผมก็สำหรับเพื่อนที่กำลังสนใจเว็บครอบนี้อยู่นะครับก็ลองดูเว็บนี้กันก่อนนะครับโอเคนะครับเว็บนี้ก็สมัครง่ายๆนะครับเหมือนกันนะครับให้เราสังเกตที่ด้านบนจะมีคำว่า sign up ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นจะมีหน้ามาให้สร้าง account นะครับเราก็เพียงแค่ใส่อีเมลนะครับ password แล้วก็ username นะครับด้านบนนะเอาใหม่นะ username ก่อนแล้วก็อีเมลแล้วก็ password นะครับช่องล่างให้ใส่ password อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดช่องนี้นะครับแล้วกดสมัคร Regist นะฮะโอเคนะครับเมื่อขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าเราสมัครเสร็จแล้วนะครับเราก็สกรอกนะครับ username หรือว่าอีเมลด้านบนก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ password แล้วกดใส่อินเพื่อเข้าระบบได้เลยครับเมื่อเข้าระบบมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าเช็คสถิตินะครับการขึ้นของโฆษณาครับที่มีสมาชิกหรือว่าคนอื่นนะครับเข้ามาดูลิงก์ของเราเนี่ยนะกดมาดูนะครับก็อันแรกเนี่ยจะเป็นยอดวิวนะครับคือจะเป็นยอดวิวรวมว่าวันนี้เราได้กี่วิวแล้วนะครับโทเทลเออร์นิ่งก็คือรายได้ที่ได้รับนะครับจากรายได้จากเขาคลิกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ referral earning ก็คือรายได้จากการแนะนำนะครับที่เป็นแอฟเฟอเรียตโปรแกรมนะครับซึ่งวันนี้จะมาแนะนำในวิดีโอถัดไปนะครับส่วน average CPM เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นรายได้ต่อการคลิกนะครับว่า 1,000 คลิกเนี่ยเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยจะขึ้นหลังจากที่เรามียอดคลิกประมาณ 1,000 นะครับเรามาดูวิธีทำงานกันเลยนะครับสำหรับวิธีทำงานง่ายๆนะครับผมเมื่อเรามีลิงก์แล้วเนี่ยนะครับลิงก์ก็คือด้านบนนะครับด้านบนของเว็บไซต์เราเปิดดูตรงนี้นะฮะก็คือเป็น URL นั่นเองนะครับเวลาเราเปิดอ่านข่าวหรือว่าเข้าเว็บไซต์อะไรหรือว่าฟังเพลงนะครับหรือแม้แต่เข้าโพสไปคอมเมนต์โพสไหนก็ตามเนี่ยเราอยากจะไปแชร์นะครับหรือว่าเราเป็นเจ้าของแฟนเพจเนี่ยเราอยากจะนำข่าวมาแชร์เนี่ยให้เราคัดลอกลิงก์ด้านบนมาเลยนะปกติคือแชร์เฉยๆนะครับมีคนกดเราก็จะได้แค่ยอดวิวนะครับหรือว่ายอดผู้ติดตามนี่นะครับแต่ว่าถ้าเราเข้ามาติดโฆษณาคนเนี่ยเราจะได้รับรายได้ด้วยนะครับโอเควิธีทำให้เราเข้ามาที่คำว่า New Shorter Link ตรงนี้นะครับจะเห็นช่องขึ้นมานะครับเมื่อเราคัดลอกลิงก์มาแล้วเนี่ยนะคัดลอกมาแล้วนะครับให้เรามาวางในช่องนี้นะฮะตอนนี้คือผมก็มีลิงก์ที่คัดลอกมาอยู่แล้วนะครับเป็นลิงก์ของบทความนะที่อ่านแล้วชอบอยากแชร์แบบนี้นะครับหรือว่าเราจะไปแชร์ส่งในอินบ็อกซ์เลยก็ได้นะครับเราก็กดช็อตเทิลนะฮะข้อดีของการย่อลิงก์นี่คือลิงก์มันจะสั้นลงนะครับแล้วก็จะติดโฆษณาให้เราด้วยนะครับเราก็ไล่ลิงก์ใหม่มานะให้เราใช้ลิงก์นี้เลยแล้วกดคัดลอกไปนะครับคัดลอกไปนั่นเองนะครับนะครับผมจะลองเปิดดูนะครับลิงก์ที่เราครอบไว้เมื่อกี้นะครับคือจะเป็นหน้าประมาณแบบนี้นะครับผมคือเขาจะกดมาแล้วจะเจอหน้านี้ก่อนเนี่ยจะเป็นหน้าโฆษณาของทางเว็บนะครับเวลาผู้ใช้เขากดเขาก็จะกดคำว่าคลิกตรงนี้นะครับเท่านี้เนี่ยก็คือจะเป็นการได้ละ1คลิกนะครับคือจะได้ละ1คลิกซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะคลิกเองได้นะครับเราจะต้องให้คนอื่นคลิกให้นะครับนี่เองแล้วบทความก็จะมาหน้านี้นะครับก็บทความว่ายังเป็นของเจ้าของคนเดิมอยู่นะครับเราไม่ได้เป็นทำการคัดลอกเขามาแต่ว่าเราเหมือนว่านำมาแชร์ให้เขามากกว่านะครับโอเคแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราสามารถมาจัดการลิงก์ตรงนี้ได้ที่เราทำไว้นะครับสามารถเข้ามาที่ลิงก์ manage ตรงนี้นะฮะแล้วเลือก all link นะครับเป็นลิงก์ที่เราเคยสร้างไว้ทั้งหมดนะครับผมก็มีอยู่ลิงก์เดียวนะครับเราสามารถเข้ามาแก้ไขได้นะครับเราอยากจะแก้ไขไทเทิลนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับหรือว่าจะลบออกก็ได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการทำลิงก์นี้ต่อนะครับครับถ้าเรากลับมาเนี่ยจะเห็นว่ามียอดคลิกแล้ว1คลิกก็คือผมเป็นคนคลิกเองนั่นเองนะฮะก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับจะได้อยู่ที่ 0.007 นะครับต่อ1คลิกนะครับอยากรู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยนะครับให้เราเอา 0.007 นะครับมาคูณประมาณ32บาทนะครับก็จะได้เป็นเงินประมาณ22สตางค์นะครับสำหรับยอดคลิกนะที่มีคนคลิกนะครับอันนี้คือเราคลิกเองนะฮะแต่ว่าวันนึงเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะมานั่งปั๊มคลิกโพสต์ตัวเองได้นะครับหรือว่าลิงก์ตัวเองได้เพราะว่าเขาจะจับไอพีนะครับวันนึงเนี่ยจะคลิกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับต่อหนึ่งอินเทอร์เน็ตนะครับก็แนะนำนะครับให้แชร์ลงกลุ่มหรือว่าถ้าใครเป็นเจ้าของแฟนเพจอยู่แล้วเนี่ยก็แชร์เนี่ยนะครับก็วันนึงเนี่ยถ้าได้ประมาณ1,000เนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณ7ดอลลาร์นั่นเองนะครับโอเคนะต่อไปเราไปดูการถอนเงินกันบ้างนะครับการถอนเงินเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เลือกชำระนะครับได้หลากหลายช่องทางนะฮะให้เราไปที่คำว่าเฮียนะครับก่อนอื่นลืมบอกว่าเวลาเราสมัครมาเนี่ยนะครับเขาให้เราฟรีเลยนะครับ1ดอลลาร์นะครับเยอะมากๆนะฮะกดเฮียตรงนี้ก่อนนะฮะเพื่อเข้าไปปรับแต่งนะครับการถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยนะครับสามารถถอนเงินได้7ช่องทางนะครับมี PayPal ขั้นต่ำคือ5ดอลนะครับ
ก็ประมาณ800คลิกน่าจะถอน5ดอนได้แล้วนะครับ Pesa นะครับ Bitcoin Webmoney นะครับ Perfect Money Payee นะครับ5ดอนหมดนะครับแล้วก็จะมี Payoneer ก็คือ50ดอนนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับให้เราเลือกว่าเราจะชำระผ่านช่องทางอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเราใส่ PayPal เราก็ให้เรามากรอกอีเมล PayPal ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับเราก็กรอกเมล PayPal เราไปนะครับแบบนี้นะฮะประมาณนี้แค่นี้แล้วเราก็กดบันทึกหรือว่าซับมิตตรงนี้ไปเลยนะครับ